แต่ก่อนที่จะไปพบกับพี่น้อยพลูนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องช็อกโกแลตซีสนะครับกันครับดูซิว่ามันอันตรายขนาดไหนแล้วต้องป้องกันอะไรยังไงบ้างเชิญเลยครับผู้หญิงต้องดูนะคะอร่อยมากอร่อยอยากมีน้องค่ะตอนนี้อายุก็แตะเลข3แล้วแต่ไม่รู้ทำไมน้องถึงไม่มาสักทีพอคุณหมอบอกว่าเป็นช็อกโกแลตซีสก็เริ่มกังวลเลยค่ะชอบที่คุณหมออธิบายเข้าใจง่ายทำให้หัวใจขึ้นเยอะเลยค่ะโรคเยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดที่นะคะหรือว่าโรคช็อกโกแลตซีสค่ะเกิดจากมีเซลล์ผิดปกติของผนังโพรงลูกไปเจริญผิดปกติตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรงตำแหน่งมดลูกตรงรังไข่นะคะเมื่อมีเลือดประจำเดือนไหลออกตามรอบในแต่ละเดือนก็จะมีการสะสมของเลือดแล้วก็รวมตัวกันเป็นก้อนขึ้นมาเราก็เลยเรียกว่าโรคช็อกโกแลตซีสค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดประจำเดือนซึ่งจะปวดรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะหรือว่ามีอาการปวดร้าวไปบริเวณทวารหนักนะคะซึ่งโรคนี้อาจจะสัมพันธ์ไปกับการที่ทำให้ผู้ป่วยมีบุตรยากได้ในอนาคตค่ะการรักษาโรคเยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดที่หรือว่าโรคช็อกโกแลตซีสนะคะขึ้นอยู่กับอายุอาการแล้วก็ความต้องการมีบุตรค่ะในรายที่ยังอายุน้อยแล้วก็มีความต้องการมีบุตรเราก็จะเลือกการรักษาโดยการใช้ยาก่อนร่วมกับมีการใช้ยาฮอร์โมนนะคะแต่เนื่องจากพยาธิสภาพของโรคนี้ไม่สามารถหายขาดได้ 100% ค่ะถ้าเกิดในรายที่เป็นมากขึ้นอาการเป็นรุนแรงมากขึ้นเราก็อาจจะพิจารณาในการผ่าตัดเพื่อที่จะเก็บมดลูกแล้วก็รังไข่เอาไว้สำหรับมีบุตรในอนาคตค่ะการป้องกันโรคเยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดที่นะคะแนวทางการป้องกันที่ดีที่สุดคือผู้ป่วยควรได้รับการตรวจภายในประจำปีค่ะร่วมกับมีการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกประจำปีด้วยปีละ1ครั้งนะคะ